เวลาที่ลูกค้าเอากางเกงมาแก้นะคะโดยส่วนมากค่ะอันจะไม่ได้แค่แก้ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเรามองดูแล้วว่าบางอย่างค่ะที่เราแก้เพิ่มเติมแล้วเนี่ยลูกค้าค่ะจะใส่สวยกว่าเดิมเนี่ยอันก็จะแนะนําเขาไปเนาะอย่างอันนี้ค่ะตัวอย่างงานเนาะลูกค้าค่ะเขาเอามาตัดขานะคะเป็นขา5ส่วนความยาวเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณแบบเหนือตะตุ่มขึ้นไปนะคะลูกค้าต้องการที่จะตัดขานะคะโจทย์ที่เราได้รับเนี่ยคือลูกค้าตัดขาทีนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าตัวผู้ใส่อ่ะค่ะสมมตินะคะอันนี้คือเป็นตำแหน่งของอันนี้ขออนุญาตวาดในส่วนของสมมุติว่าเป็นขาเขาด้านในนะคะสมมติว่านี่เป็นขาเขานี่เป็นเข่าเนาะนี่ค่ะแล้วก็นี้เป็นปลายขาลงมานี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของข้อเท้าใช่ไหมคะแล้วก็นี่เป็นขาทีนี้ค่ะทุกคนลองดูถ้าหากว่าเราค่ะตัดขาเนี่ยขึ้นไปสั้นเต๋อขึ้นไปประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะนี่ประมาณเท่านี้ลองดูค่ะว่าโอเคมันก็คือตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมคะเขาต้องการตัดขึ้นแล้วก็ตัดขึ้นค่ะตามที่เขาต้องการแต่ทีนี้ค่ะอันจะบอกนี้ว่าในการตัดขานะคะไม่ว่าจะเป็น3ส่วน4ส่วน5ส่วนนะคะคือมันเป็นช่วงปลายขาเนี่ยที่มันถูกยกขึ้นไปจากของเดิมใช่ไหมคะของเดิมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นทรงกระบอกนะคะใส่แล้วมันก็อาจจะสวยใส่แล้วมันก็จะสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นขาที่ความกว้างนะคะตามทรงของเขาพอเขาตั้งใจมาว่าทําเป็นทรงขากระบอกใช่ไหมคะสมมติว่าตัวนี้นะเป็นขาเดิมทีนี้ค่ะเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรงที่ขากระบอกตรงแบบนี้ค่ะมันก็พอดีอ่ะมันก็พอดีเพราะว่าเขาตั้งใจทํามาแบบนี้นะแต่ทีนี้ค่ะพอเราค่ะมาแก้เป็น3ส่วนหรือว่า4ส่วนเนี้ยความยาวค่ะก็คือมันถูกเก็บขึ้นใช่ไหมคะมันก็คือจะเต๋อขึ้นลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าหากว่าใส่ขาแบบนี้ค่ะมันจะดูลอยเห็นไหมคะขาเนี่ยค่ะมันจะดูกว้างแล้วก็ดูลอยๆค่ะทรงมันจะไม่สวยฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนมากเวลาที่ลูกค้านะคะมาแก้เป็น5ส่วน4ส่วนเนี่ยอันก็จะแนะนําว่าลูกค้าคะคือถ้าเกิดจะแก้ให้สวยนะแนะนําเก็บขาตรงนี้ค่ะเก็บปลายขาเข้าไปนิดนึงลูกค้าโอเคไหมคือเราค่ะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนเพราะถ้าเกิดเขาไม่แก้ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะแนะนําสิ่งที่มันดีสําหรับเขาเนาะเพราะไหนๆแก้แล้วเนี่ยอยากให้แก้ให้สวยไปเลยใส่แล้วก็จะได้สวยเนาะทีนี้ค่ะเวลาในการเก็บเนี่ยอย่างอันนะคะถ้าลูกค้ามาแก้เป็น5ส่วนอันก็จะดูก่อนว่าอันจะเก็บเข้าอยู่ที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญนะคะเวลาที่เราเก็บปลายขาเข้าเนี่ยต้องคํานึงถึงว่าเขาเนี่ยค่ะเอาเท้าเนี่ยสอดเข้าไปเนี่ยยังสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ได้อยู่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราขาเก็บเข้ามากมันจะไม่สะดวกในการสวมใส่นะคะเก็บเท่าที่ได้แล้วก็ทรงนะคะไม่เสียด้วยนะคะอย่างตัวนี้อันก็จะเก็บเข้าตามคือสมมุติว่าตรงนี้เป็นข้อเท้าเขาเนาะเนี่ยค่ะอันก็จะเก็บประมาณเท่านี้เอาให้พอแบบสวมขาเข้าไปได้แล้วก็ทรงไม่เสียแล้วก็พอได้เส้นตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะขีดโยงขึ้นไปสวยๆนะคะขีดขึ้นไปประมาณช่วงเข่าอะค่ะช่วงเข่าก็ขีดไปเลยแบบนี้เนาะมันก็จะเล็กลงแล้วเนี่ยค่ะหลังจากแก้ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราแก้นะคะแล้วทรงเนี่ยค่ะมันเข้ารูปมันสวยอะเห็นไหมคะมันจะสวยกว่าเดิมขามันจะไม่ลอยละเราก็แนะนําลูกค้าเพิ่มเติมไปเนาะว่าถ้าแก้แบบนี้เขาก็จะใส่สวยเพิ่มขึ้นด้วยแต่สิ่งที่สําคัญนะคะช่วงตรงนี้ค่ะที่เราเก็บสโลปขึ้นไปเนี่ยดูก่อนว่ามันติดน่องไหมเพราะบางคนค่ะจะมีน่องตรงส่วนนี้นะคะต้องดูก่อนเวลาที่เราสโลปขึ้นไปมันติดน่องไหมวัดจากตัวผู้ใส่เลยก็ได้นะคะว่าจะเก็บเข้าเนี่ยสโลปขึ้นไปสูงแค่ประมาณไหนหรือว่าสูงขึ้นไปแค่นิดเดียวอันนี้ก็คือตามทรงของผู้ใส่เลยนะคะลองดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่หลังจากแก้แล้วเนี่ยจะได้ใส่แบบสวยเลยแล้วลูกค้าจะได้กลับมาหาเราอีกนะคะอย่างอันส่วนมากค่ะเวลาที่ลูกค้ามาแก้เนี่ยบางทีเราต้องช่วยเขาดูด้วยค่ะเขาก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะเขาแค่อยากจะให้มันสั้นแต่เขาไม่รู้ว่าสั้นแล้วมันจะออกมาประมาณไหนเราค่ะเป็นคนที่แก้งานเนี่ยเราจะมองโครงสร้างออกแล้วก็จะแนะนําสิ่งที่ดีๆนะคะให้กับลูกค้าได้เนาะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกเทคนิคนึงนะคะที่จะทําให้ลูกค้าค่ะกลับมาหาเรานะคะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้เลยลองไปปรับใช้กันดูค่ะ